ใส่ไว้ตรงได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลหนูพูดไม่ได้ยินน้องไม่ได้ยินน้องเดี๋ยวพี่เอางี้ดีกว่าข้างกันเลยโอเคไหมผมอยู่กับพี่สาวของน้องมิ้งทำไมน้องชื่อมิ้งไหมน้องแจนจริงชื่อชื่อแจนแจนทำไมถึงชื่อน้องมิ้งอ่ะน้องเขาเรียนจีนนะคะก็จะมีเหมือนเพื่อนหนูก็ไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนเป็นคนจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้ชื่อมิ้งว่าจะได้เรียกง่ายๆนี่ยินเสียงกันไหมเอ่ยเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับยินเสียงผมกับเอาน้องสาวก่อนน้องสาวก็เป็นคนเงียบๆอะค่ะคนเงียบๆแต่ก็ถามว่าไม่ค่อยพูดไหมหนูไม่รู้ว่าอยู่ข้างนอกน้องไม่ค่อยพูดหรือเปล่าแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ขี้เล่นนะชอบแกล้งคุยกันบ่อยไหมทุกวันค่ะแต่ตอนช่วงนี้เขาทำงานก็ไม่ค่อยได้คุยแต่ปกติถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่น้องยังไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์ก็คุยกันทุกวันน้องเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรอใช่ค่ะน้องเรียนอะไรครับเรียนอยู่ที่ราชภัฏนะคะเกี่ยวกับน่าจะสินจีนนะสินจีนหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะแต่เกี่ยวกับจีนเนี่ยเพราะน้องชอบภาษาจีนแล้วตัวน้ำเองรู้จักแซนไหมรู้จักเพราะว่ามาเป็นแฟนน้องเนี่ยค่ะเลยรู้จักคบกันนะน่าจะเกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วใช่ตั้งแต่น้องประมาณม.5เขาเป็นคนยังไงมีเรื่องราวอะไรแต่เท่าที่เห็นถ้าแบบตอนเจอกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนขี้เล่นนะคะแซนก็เป็นคนขี้เล่นใช่เป็นคนขี้เล่นชอบพูดเล่นอะไรเงี้ยแต่บางอย่างก็ไม่ควรแต่น้องหนูก็จะสอนนะว่าอันนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดอะไรเงี้ยเคยทะเลาะบอกแว้งอะไรมาก่อนไหมก็มีแค่เนี่ยค่ะทะเลาะเรื่องผู้หญิงแล้วก็แฟนน้องสาวหนูจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนไม่ยอมจับมัดมือมัดเท้าอ่ะเคยจับมัดมือมัดเท้าใช่แล้วอะไรมีแค่นี้นะคะเท่าที่น้องสาวหนูบอกไม่ได้บอกว่าโดนตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าน่าจะไม่ได้โดนตีเพราะว่าถ้าโดนตีน้องสาวหนูจะน่าถ่ายรูปส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยจะมีจับมัดมือมัดเท้าใช่ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเกิดเหตุนี้แค่2เดือนประมาณนั้นนะ 2-3 เดือนมีขู่มั้ยมีแบบว่าก็เขาพูดนั่นแหละค่ะว่าขู่กับน้องสาวหนูก็มีแล้วพูดให้หนูได้ยินก็มีว่าถ้ามันจะเลิกกันเนี่ยไม่ขอจากเป็นขอจากตายให้ตายกันไปข้างนึงหรือไม่ก็ตายไปด้วยกันแล้วอยู่เขาอยู่กันยังไงต่างคนต่างอยู่ก็อยู่กันกับครอบครัวเขานั่นแหละเขาก็แฟนน้องก็มีน้องสาวหนูแล้วก็แฟนเขาพี่สะใภ้แล้วก็พี่ชายเขาคืออยู่กัน4คนใช่พี่ชายของแฟนใช่พี่สะใภ้แฟนแล้วก็แฟนใช่แล้วก็แจนค่ะแกหรือน้องมิ้งเนี่ยนะใช่ก็คืออยู่บ้านหลังเดียวกันเลยใช่แล้วพ่อแม่เขาครับพ่อแม่เขาทำงานน่าจะทำงานที่ต่างจังหวัดอะค่ะนานๆจะกลับมาทีมาก็มานอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่บ่อยคืออยู่ที่
หมู่บ้านนั้นนะใช่โรงเรียนหมู่บ้านนั้นแล้วน้องรู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนบ่ายสองรู้จากไหนมีคนโทรมาเขาโทรไปแจ้งกับทางฝั่งญาติที่ฝั่งพ่อแล้วเขาก็โทรมาหาหนูก็โทรไปว่าคนนามสกุลนี้เหมือนเขาหาข้อมูลจากนามสกุลอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้วเขาก็โทรไปแต่เหมือนเขาติดต่อหนูไม่ได้เพราะว่าหนูแต่งงานเปลี่ยนนามสกุลแล้วอ๋อเปลี่ยนนามสกุลแต่งงานแล้วใช่ก็เลยมันติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรน้องสาวหนูก็โทรมาแต่น้องก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเจอน้องมาพักใหญ่แล้วนะแล้วน้องก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ไหมแค่นิดเดียวมันก็มีน้องแค่คนเดียวแล้วหนูคุยกับน้องว่าน้องบอกว่าถ้าเรียนจบอยากไปทำงานที่จีนอะไรเงี้ยก็มีเงินเยอะๆซื้อของให้หลานให้แม่อยู่เป็นสบายอะไรแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเคยฝันว่าอยากไปทำงานที่จีนเรียนจบจะไปทำงานที่จีนแชทสุดท้ายที่คุยกับน้องคุยกันเรื่องอะไรคุยเรื่องลูกหนูคุยเรื่องลูกของจ้าใช่ไม่มีอะไรไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยไม่มีก็คือคุยกันปกติอยู่แล้วใช่ไปเที่ยวอะไรก็ไปกันสองคนใช่จริงมีพี่น้องกี่คนมีพี่พ่อแม่เดียวกันมีแค่คนอีกคนเดียวก็คือแจนจ้ำจ้ำกับแจนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คนละพ่อคนละพ่ออยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมใช่อยู่กับแม่ตอนนี้แม่รู้แล้วเป็นยังไงบ้างแม่ก็ชอบค่ะร้องไห้อย่างเดียวพูดอะไรไม่ออกแกจะเดินทางมาที่นี่ไหมคิดว่าน่าจะมาคืนนี้แล้วถึงพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยคือคำแรกที่ผมเจอกับพี่สาวของน้องมิ้งหรือน้องแจนเนี่ยนะครับน้องเขาร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ถามผมว่าเขาฆ่าน้องหนูยังไงฆ่าน้องหนูยังไงผมก็บอกว่าไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรู้หรอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าน้องเป็นซึมเศร้าด้วยใช่ไหมเป็นซึมเศร้ามา3ปีแล้วอยากจะบอกอะไรผ่านน้องเผื่อน้องรับรู้ได้ไหมพูดเลยไม่ออกเลยพี่แบบถามตัวเองพูดกับตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหนูไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงคิดแค่ว่าเดี๋ยวก็ต้องตื่นไม่ใช่เรื่องจริงหนูมีน้องแค่คนเดียวอ่ะน้องหนูกำลังมีอนาคตแล้วอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วมันไม่ใช่แค่ทางมันไม่มีอีกแล้วอ่ะพี่ดูแลน้องเองโอเคนะพี่ตามคดีช่วยตามคดีให้นะครับแล้วอยากให้เรื่องราวมันเป็นยังไงทางคดีหนูอยากให้เขาได้รับผลกรรมที่เขาทำอ่ะหนูอยากให้เขาติดคุกอยู่ในนั้นแหละให้เขาทรมานยิ่งกว่าน้องหนูให้เขาจมอยู่กับความเจ็บปวดตามกฎหมายเนาะโอเคไม่รบกวนแล้วดีกว่านะครับต้องจำมากจำเข้าไปก่อนได้เลยพี่สาวตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมสวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับน้องมาพักใหญ่ได้หลายชั่วโมงแล้วนะครับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับมาทำบันทึกนะครับเพื่อที่จะก่อนที่จะไปรับร่างนะครับที่ศูนย์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้คุยกันหลายอย่างแล้วครับก
ก็เขาก็บอกหลายอย่างนะครับว่าทำไมเขามีแต่ความคิดเห็นความคิดในสมองเขามีแต่คำว่าทำไมถึงทำน้องเขาอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้จักกับแฟนของมิ้งนะครับรู้จักกันมาก็เป็นปี2ปีก็รู้ความเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็คุยกับน้องสาวของเขาตลอดนะครับแล้วก็ตัวแซนเองเนี่ยก็เคยเล่นกับลูกๆของน้องจำด้วยนะครับก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาอะนะครับเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นแฟนกันกับน้องนะครับซึ่งอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับซึ่งอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่กันทั้งหมด4คนก็คือพี่ชายของแซนนะครับพี่สะใภ้ของแซนแล้วก็ตัวแซนแล้วก็ตัวแจนนะครับครับพรุ่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปคุยด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมไปคุยติดการผมไม่ค่อยได้ไปโอเคเดี๋ยวผมไปหาแป๊บนึงนะครับได้ครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเดินไปตอนนี้นะครับก็คือผมไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวซึ่งน้องก็พูดตลอดนะครับว่าหนูไม่เหลือใครแล้วแต่ผมก็พยายามปลอบนะครับบอกว่าน้องยังมีชีวิตน้องอยู่น้องยังมีแฟนน้องยังมีลูกๆนะครับก็ขอให้น้องที่เสียนะครับไปสู่สุคตินะครับก็คงความเป็นธรรมมีแน่นอนครับเรื่องนี้จับได้เร็วด้วยนะครับรู้ข่าวตอน9โมงทุกคนเห็นร่างน้องอยู่ริมถนนบริเวณใต้สะพานบางพูนะครับตอน10โมงตอน11โมงตำรวจสืบได้แล้วก็ตามจับได้ในช่วงบ่ายนะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตก็คือแซนนะครับพยายามที่จะปลิดชีพตัวเองด้วยการกินยาเกินขนาดนะครับน้องเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับภาษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับแล้วก็วางอนาคตเอาไว้ว่าจะไปทำงานที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าอนาคตน้องเนี่ยค่อนข้างสดใสนะครับมีความรู้ชอบภาษาจีนนะครับก็คงจะเป็นกำลังใจให้น้องนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับก็ยังต้องเดินต่อไปนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนได้พูดคุยกันแล้วถ้าเสียงมันดังมันเบาอะไรผมขออภัยด้วยนะฮะแรงจูงใจคืออะไรยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้คุยกับตัวแซนนะครับเพราะตอนนี้แซนอยู่โรงพยาบาลนะครับพยายามปลิดชีพตัวเองไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมีความผิดหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 5,000 กว่าท่านนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับนะแล้วก็สามารถติดตามข่าวด้วยหน้าเพจได้ตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขออนุญาตไปเทคแคร์ญาติผู้เสียชีวิตก็คือน้องจ้ำก่อนนะครับขอบคุณนะครับ